ที่บอกในช่วงที่แล้วไปแล้วนะคะว่าผู้หญิงเก่งของเราในวันนี้นะคะเดินทางและมีประสบการณ์บนเส้นทางดีไซเนอร์มากว่า10ปีและมีความเชื่อที่ว่าทุกคนนั้นมีความสามารถทางด้านการดีไซน์อยู่ในตัวเพียงแต่ต้องการความรู้ที่ถูกต้องจึงได้เปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อค้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆค่ะแหมเรื่องราวน่าสนใจขนาดนี้นะคะก็ต้องรีบติดตามกันแล้วค่ะต้องตามกันไปที่ BNK Studio เลยค่ะถึงแล้วมานี่วิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสังฉันตรงนี้เลยค่ะแล้วนี่นะคะก็คือคุณสังนะคะเจ้าของธุรกิจโรงเรียนนะคะ BNK Fashion and Design School นะคะซึ่งเป็นผู้หญิงเก่งของเราในวันนี้ค่ะถามคุณสังเลยดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปของโรงเรียนแห่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงโรงเรียนแห่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราทำงานออกแบบแล้วก็เพื่อนด้วยทำด้วยกันเนี่ยทำงานออกแบบกันมาคนละประมาณ10ปีละทำไมทำมาโอ้การออกแบบการวาดรูปบางทีมันไม่ยากเราเองรู้สึกว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันมีทริคมีการเรียนในลักษณะการลงมือปฏิบัติซึ่งเวลาที่เรียนอันเนี้ยแล้วมันจะเข้าใจแล้วก็ทำได้รวดเร็วแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้จริงตอนแรกเราเปิดสตูดิโอเล็กๆข้างหลังสยามอย่างที่ทราบกันก็คือตอนนี้ก็ปิดไปแล้วปิดไปแล้วพอเปิดตรงนั้นเล็กๆตอนแรกเราลองก่อนจะมีใครชอบแบบเราไม่น้ออะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเล็กๆเสร็จแล้วพอเปิดไปหุ้ยนักเรียนเยอะว่าคนสนใจอยากเรียนแล้วไม่มาถามว่าอยากเรียนน้ออยากเรียนนี่มีสอนไหมอะไรเงี้ยเราค่อยๆเพิ่มคอร์สขึ้นเราก็เริ่มจับทางว่าคนชอบเรียนในบรรยากาศเหมือนสตูดิโออ่ะเหมือนพี่สอนน้องเหมือนเพื่อนสอนเพื่อนไม่ใช่เหมือนแบบครูมานั่งแบบปฏิบัติทฤษฎีอะไรเงี้ยแต่ใครจะไม่ชอบแล้วอาจจะเรียนช้าค่ะใช่มั้ยคะอันนี้คือเรียนอยากจะรู้เลยก็คือถามแล้วกลุ่มเล็กทุกคนก็คือสามารถใกล้ชิดกับคุณครูแล้วก็เวลาเราสอนเราไม่ได้บังคับว่าให้ใครทำแบบโปรเจกต์เดียวกันหมดใครที่สนใจอยากทำอะไรพิเศษคือสามารถนำมาได้แล้วก็สอนก็เลยคนก็เลยรู้สึกมันเป็นกันเองแล้วมันได้อย่างที่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เปิดพอเราย้ายจากโรงหนังสยามแล้วเปิดที่ลิโดใหญ่ขึ้นมีห้องเรียนมากขึ้นในตอนแรกเนี่ยค่ะคุณซังเนี่ยลงทุนสูงไหมคะสูงไหมลงทุนมีสองส่วนส่วนที่เป็นเงินจริงๆเยอะอยู่สยามใช่ไหมคะที่ทราบแต่ส่วนที่ลงไปอีกเยอะไม่แพ้กันคือโรงแรงทั้งลากรของครูอะไรต่างๆทั้งความคิดบางทีก็ถึงขั้นแรงงานบางทีก็แต่ลงเรื่องความคิดเยอะว่าเราจะออกแบบคอร์สเรียนยังไงแล้วก็สำรวจดูว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาอยากเรียนอะไรแล้วเราก็ทำจริงจังแล้วส่วนหนึ่งโชคดีได้เพื่อนๆเยอะเพื่อนๆก็มาลงแรงด้วยกันกับเราด้วยเพราะว่าเพื่อนๆก็คือเป็นคนที่เราอยู่ในสายงานอย่างนี้อยู่แล้วเราทำมานานปุ๊บเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อคนนี้เก่งถนัดอะไรใช่ที่สำคัญเก่งเราต้องถ่ายทอดได้เพราะว่าคนเก่งก็คือเก่งอยู่กับตัวอันนี้จะสอนใครยากที่ BNK Studio แห่งนี้เนี่ยมีคอร์สอะไรให้นักเรียนได้เลือกเรียนบ้างอะคะคอร์สจะแบ่งเป็น2ส่วนเลยก็คือส่วนที่เป็นแฟชั่นเครื่องแต่งกายก็คือจะมีสอนทำแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าวาดรูปแฟชั่นออกแบบแฟชั่นทำกระเป๋าด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงสอนกราฟิกก็คือสอนเขียนภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สอนทำออกแบบหนังสือออกแบบโปสเตอร์ซึ่งคอร์สจริงๆดูเหมือนเยอะเนอะแต่ว่าจุดยืนก็คือจุดเดียวกันคือพยายามจะสอนสิ่งที่คนที่ไม่มีความรู้เลยสามารถเรียนแล้วก็ทำได้จริงคอนเซ็ปต์ของ BNK ที่บอกว่า Find the designer in you คอนเซ็ปต์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะคือคนโดยทั่วไปอะค่ะคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยเรียนออกแบบไม่เคยทำแต่ว่าเขาชอบลึกๆแล้วชอบงานออกแบบเพียงแต่ว่ามันเหมือนแบบบางทีเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าเราเลือกเรารู้เสื้อตัวไหนสวยไม่สวยกางเกงเข้ากับเสื้อตัวไหนแต่รู้แค่นั้นนะมันไม่พอจะประกอบอาชีพรู้แค่นั้นมันไม่พอจะทำเพราะฉะนั้นถ้าถึงตรงนั้นแล้วถ้าเรามีความชอบรู้สึกเฮ้ยเรารู้สึกพิเศษกับชอบเวลาได้เลือกได้อะไรเงี้ยต่อจากนั้นต้องเรียนละเพราะว่าถ้าไม่เรียนไม่มีทางตัดเย็บเสื้อผ้าได้ไม่เรียนไม่มีทางที่จะวาดรูปสวยในเวลาสั้นใช่ใช่พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเรียกว่าขั้นตอนดีเทลในการเรียนมันก็มีเยอะเหมือนกันอยากจะให้ครูสั่งช่วยพาไปดูหน่อยค่ะว่าห้องเรียนของ BNK Studio เนี่ยมันจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไหมคะใช่ได้ค่ะเดี๋ยวพาให้ครูสั่งพาน้องชลิอยากจะเรียนด้วยเนาะไปเลยจะให้ได้ลงมือทำด้วยไปเลยค่ะคุณสังคะแล้วในวันนี้ค่ะที่เราจะเริ่มทำแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นแบบไหนอะคะวันนี้ที่เราจะทำจะเรียกว่าเดรปปิ้งค่ะก็คือการจำลองภาพบนหุ่นคืออุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหุ่นมีผ้ามีเข็มหมุดทีนี้เนี่ยหุ่นเนี่ยจะจำลองเหมือนเป็นลูกค้าเราหรือเป็นตัวเราก็ได้เราจะซื้อหุ่นที่ไซส์ใกล้เคียงรูปร่างเราอีกสักตัวนึงถ้าเผื่อเราอยากทำไซส์เองนะคะแต่ทีนี้ขั้นตอนในรายละเอียดนี่เดี๋ยวให้ครูสอนดีกว่าก็เริ่มจากครับเอาผ้าที่เราที่บนหุ่นเรียบร้อยแล้วก็พับไปย่อใจด้านหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นจีบนี่คือขั้นตอนเบสิกง่ายๆในการจับเดรปปิ้งนะครับการทำเป็นจีบจีบยังไงก็ได้ตามใจชอบของเรา
จะจีบเยอะจีบน้อยก็แล้วแต่เรานะครับเป็นอารมณ์ของผู้จับแล้วแต่จินตนาการของเราเลยใช่แล้วครับก็ท็อกไปท็อกมาด้านไหนก็ได้จริงๆแค่นี้ออกมาแต่ดูเป็นร่างก็เหมือนกันเนาะดูแล้วน่าลองไหมคะดูสวยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลาลองดูลองดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้โหนี่เสร็จแล้วฝีมือของเชอรี่นะคะแต่ว่าต้องมีคุณครูค่ะเป็นคนลองทำให้สวยขึ้นแต่ตอนแรกจะยังไม่ได้แต่จริงๆก็ว่าไปเรื่องของดีไซน์มันก็เป็นเรื่องของจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกแต่จะมีเรื่องของทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ซึ่งที่นี่ก็ดีอย่างตรงที่มีคุณครูคอยแนะนำคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาอย่างที่น้องเชอรี่ก็ได้เสื่อมแล้ว1ตัวใช่ค่ะคนที่เรียนนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นวัยไหนอะคะถ้าที่เรียนเนี่ยเยอะๆจริงๆคือเป็นคนที่ทำงานแล้วแล้วก็แปลกมากเลยตอนแรกนึกจะเป็นวัยรุ่นที่สนใจแฟชั่นแต่ปรากฏว่าคนที่ทำงานไปแล้วแล้วก็นึกสนใจอยากจะเปลี่ยนงานเยอะเหมือนแบบอุ๊ยอยากทำเสื้อผ้าดูใช่ค่ะนี่คือกลุ่มหลักๆเลยแล้วก็ลองมาจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยากทำเสื้อผ้าใส่เองแล้วเราจะต้องมีความรู้ถึงขั้นไหนอะคะเราถึงจะมาเรียนได้ไม่ต้องมีเลยมารีไม่ต้องมีความรู้อะไรมาเลยก็ได้อะคะไม่รู้อะไรเลยมีแต่ความตั้งใจอย่างเดียวพอเรื่องของอุปกรณ์ล่ะคะคือเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ต้องเตรียมมาเลยเหมือนกันโอ้โหก็คือมาแต่ตัวใช่เราใช้ทุกเรียนหมดเลยเพราะว่าบางทีถ้าเรายังไม่ทราบว่าต้องใช้อะไรอ่ะแล้วเราไปซื้อเนี่ยจะซื้อผิดก็ได้แล้วก็อยากให้มาลองใช้ดูก่อนว่าเราชอบอุปกรณ์แบบไหนหรือว่าเราถนัดชิ้นเหมือนพวกดินสออะไรยังไงบางคนไปซื้อก็ยังซื้อไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะแนะนำจากคลาสแรกว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปซื้อแล้วอย่างเรื่องของระยะเวลาในการเรียนแต่ละคอร์สคะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนคะมันจะมีคอร์สที่สั้นที่สุดคือประมาณ3ครั้ง3ครั้งเราก็อยากทำเสื้อตัวไหนก็เอาเสื้อตัวนั้นมาเลยแต่คอร์สที่คนนิยมเรียนกันเยอะๆก็คือคอร์สขนาดยาว10ถึง15ครั้งซึ่งสอนตั้งแต่เบสิกกระโปรงทรงพื้นฐานตัดเย็บเสื้อพื้นฐานตัดเย็บแล้วก็กางเกงกระโปรงทำดริปปิ้งพื้นฐานเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือเราตัดเย็บเสื้อผ้าแบบที่เรามีพื้นฐานที่แน่นอ่ะมันจะไปได้ไกลคือเราจะสามารถต่อยอดไปเป็นแบบที่แพทเทิร์นที่มันซับซ้อนได้อีกเยอะค่ะน่าสนใจมากคุณสังค่ะวางแผนอนาคตไว้สำหรับ BNK Studio ว่ายังไงบ้างคะสิ่งที่ทำอยู่เรื่อยๆนะคะอนาคตก็ทำตอนนี้ก็ยังทำคือยังมองหาว่ามันจะมีคอร์สไหนที่สามารถเรียนได้โดยที่คนที่เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานเลยก็ยังเก็บข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าใครนึกออกว่าอยากให้สอนอะไรเนี่ยก็คือส่งข้อมูลไปทาง Facebook ได้เรียกว่าตามลูกศิษย์รีเควสเลยนะใช่ค่ะตามเลยค่ะคุณสังขายนี้ทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจเองบริหารธุรกิจสอนด้วยและอย่างเงี้ยแบ่งเวลาให้กับงานแล้วว่าครอบครัวยังไงคะจริงๆคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะยังไงคะคือเดี๋ยวนี้พอเรามี Facebook สมมติเรามีโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก็อยู่บน Facebook ด้วยสามารถเข้าไปดูแชทกับลูกไปดูว่าลูกทำอะไรอยู่ใช่ว่าเราทำอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราคิดว่าทั้งงานทั้งชีวิตมันไม่เคยแบ่งออกจากกันเช่นตอนเด็กๆเราชอบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยพอโตมาเราไปเรียนวาดรูปเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราก็วาดรูปทำการบ้านก็เป็นงานวาดรูปเหมือนกันแล้วเราก็ชอบออกแบบโตมาเราก็ทำงานออกแบบซึ่งทุกอย่างเป็นคงวนเวียนคือทั้งที่บ้านเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยเราเป็นยังไงคือเราเป็นเหมือนกันทุกที่ไม่ว่าที่บ้านที่ออฟฟิศในมุมมองของคุณตังอะค่ะมองว่าอาชีพเนี้ยนะคะ BNK Studio เนี่ยช่วยทำให้ชีวิตของคุณตังเนี่ยสำเร็จรูปยังไงคะเราเคยตามหาโรงเรียนที่สอนตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะคือว่าหาโรงเรียนที่จะสอนแบบไม่ต้องอิงกับทฤษฎีมากนักเพียงแต่อยากจะลงมือปฏิบัติเยอะๆอะไรเงี้ยอยู่ในความคิดเรามานานมากพอเราลองทำดูเรารู้สึกว่ามันเหมือนโลกที่เราเคยคิดเอาไว้ว่ามันเป็นแบบนี้เราจินตนาการไปมันมาบรรจบกับเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเลยรู้สึกว่าเออนี่มันครบละมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคจากความคิดจากความฝันมันกลายเป็นความจริงแล้วบางทีมันอาจจะไม่สำเร็จรูปถึงขนาดเหมือนว่าเราคิดอะไรมันออกมาได้อย่างนั้นเลยอ่ะแน่นอนมันต้องมีอุปสรรคบ้างไม่ได้แต่พอเราได้ปรับได้ขยับดูแล้วว่ามันจะมีวิธีการใดที่ทำให้มันใกล้เคียงกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ลิงก์ความคิดของเราเข้าหากันเนี่ยวันนี้นับว่ามาได้ถึงจุดที่น่าจะ 90% ละและทีนี้อยากจะให้คุณสร้างฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะที่อาจจะมีความฝันเหมือนคุณสร้างแล้วก็อยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จเหมือนคุณสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครสนใจงานเสื้อผ้างานออกแบบเนี่ยอยากให้เริ่มเพราะว่าเราพร้อมมากๆที่จะสอนค่อยๆสอนด้วยถ้าเกิดว่าสนใจหรือยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรแวะมาคุยกันก็ได้ค่ะ
เพราะว่าเราเหมือนว่าเราผ่านมาเยอะพอสมควรเราจะบอกได้ว่าเออมันควรจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแวะมาที่B&K Studio อยู่ที่โรงหนังลีโดชั้น2นะคะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งผู้หญิงเก่งของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะสนใจอยากจะมาเรียนดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยจะมาคนเดียวจะพาเพื่อนมาพาน้องหรือว่าพาคุณแม่มาด้วยก็ได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สามารถจะให้เราได้ใช้ความใกล้ชิดกับครอบครัวของเราด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณฟังมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเปิดมุมมองทางธุรกิจอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวแอนเนี่ยนะคะจะพาเชอรี่แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปดูประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักค่ะที่อยู่บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรและอยู่ในอุณหภูมิลบ15หนาวมากโหอุณหภูมิหนาวขนาดนี้อยากจะทราบว่าพี่แอนจะต้องพาไปเที่ยวต่างประเทศแน่เลยใช่ไหมคะเนี่ยเอาเป็นว่าไปเที่ยวในเมืองไทยใกล้ๆก่อนละกันนะเชอรี่เพราะว่าพี่แอนเนี่ยนะจะพาไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลากับงานประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักที่มีอยู่ในประเทศไทยที่หาดใหญ่ไอซ์โดม